นขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel เพชรแซดค่ะเย้คลิปนี้นะคะเรามาแหวกแนวคอนเทนต์ภาษานิดนึงนะคะเพราะว่าเพชรจะมาแบ่งปันเคล็ดลับความสวยความงามกันค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมดาราเน็ตไอดอลหน้าเขาใสกันจังวะหรือทำไมสาวเกาหลีหน้าเขาเนียนเนียนผิวดิวอี้บึบบับฉ่ำวาวขนาดหน้าสดก็รอดอะไรมันจะขนาดนั้นต้องเล่าอย่างนี้ก่อนค่ะทุกคนคะก็คือช่วงนี้เนี่ยเพชรเป็นยูทูบเบอร์ผู้ทำทุกอย่างคนเดียวนะคะแล้วก็เป็นนิสิตปี4ที่ใกล้จะเรียนจบแล้วเท่ากับว่าช่วงนี้เนี่ยขายวิญญาณมากๆอ่ะทุกคนเข้าใจคำว่าขายวิญญาณไหมคะก็คือแทบจะไม่มีเวลานอนเลยค่ะทุกคนตอนสายจนถึงช่วงบ่ายเรียนหนังสือตอนบ่ายไปถึงช่วงเย็นช่วงเย็นไปถึงช่วงค่ำทำงานทำการบ้านช่วงค่ำไปจนถึงตีหนึ่งตีสองหรือบ้างไปตีสามตีสี่ไปถึงตีห้าทำจิ๊กยูทูบจะปลุกเข้านอนนอนไม่ได้ละตื่นมาเรียนอีกแล้วดีฉันมาบ่นว่ะไม่ได้มารีวิวอะไรเลยไม่ใช่นั่นแหละค่ะทุกคนก็คือขายวิญญาณนะจนแม่ทักเลยว่าน้องเพชรลูกนอนบ้างนะหน้าดูไม่ไหวเลยหรืออีกครั้งหนึ่งคอไปหาแหวนหรือว่ายาทิ้งนั่นแหละค่ะทุกคนเขาก็ทักพี่หนีไปทำอะไรมาทำไมหน้าเหนื่อยๆตาดำกว่าหมีแพนด้าแล้วนะเท่านั้นแหละฉันแบบไม่ได้แหละสองคนทักแปลว่าเยอะมากแล้วหน้าฉันโทรมจริงๆตอนนั้นก็เลยค่อนข้างแบบหมกมุ่นนิดนึงนะคะกับว่าทำยังไงให้หน้ามันกลับมาไบรท์กลับมาใสกันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เพชรก็ทำ YouTube อยู่ใช่ไหมเพชรก็แบบว่าไม่อยากให้คนหลักหมื่นหลักแสนหรือบางทีอาจจะถึงหลักล้านเข้ามาเห็นหน้าโทรมๆหรือว่าหน้าที่แบบเหนื่อยๆของเพชรอ่ะก็เลยนิดนึงหาข้อมูลนะคะแล้วพอดีเลยค่ะทุกคนเพชรก็ได้มีโอกาสไปทำ High Tox Glow Glass Skin ของ Mega Bfill มาMego Bfill เนี่ยเป็นคลินิกในเครือของ Mego Clinic ที่เพชรไปทำจมูกมานั่นแหละค่ะทุกคนคะแล้วเขาบอกว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่สาวเกาหลีเขาทำกันเป็นประจำจะทำให้หน้าใสหน้าแบบ glow glass skin อะไรงั้นเลยก็เลยไปทำมาแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าเราไปทำอะไรบ้างแล้วมันจะ glass skin จะ glow ขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันไปค่ะสวัสดีค่ะเจอกันหน้าสดอีกแล้ว ให้ทุกคนดูหน้าสดของเพชรตอนนี้ก่อนดีกว่าไปจ้าหน้ามาจ้านี่นี่คือความร้ายแรงเป็นสิวอะตรงเนี้ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราไปใช้ไฮท็อกซ์ตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงออกมาหน้ามันใสเป็นแก้วเลยเหรอยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนนี่คลินิกหรือคาเฟ่สิวันแววมากแล้วคอร์สนี้ที่เพชรไปทำค่ะทุกคนเขามีให้เลือกระหว่างคนที่มีสิวกับคนที่ไม่มีสิวด้วยนะคะเพราะว่าขั้นตอนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาจะใช้เนี่ยมันก็แตกต่างกันเนาะวันนั้นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะว่าเพชรมีสิว1เม็ดเป้งๆบวมๆเป่งๆวันนั้นเลยนะคะแต่พี่เขาแนะนำว่าให้ทำเป็นคอร์สที่สำหรับคนไม่มีสิวไปเลยเพราะว่ามีแค่เม็ดเดียวแล้วก็โอเคค่ะคุณพี่ขาแล้วเขาก็จะถามเราต่อนะคะว่าจะแปะยาชาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนการสกิดเมโสหรือว่าการใช้เข็มเนี่ยจิ้มไปที่หน้าเราทุกคนมันคือเข็มอะมันต้องเจ็บอยู่แล้วแต่ว่าบางคนน่ะเขาก็ทนได้เขาก็ไม่แปะแต่เพชรเ จ็บมากเจ็บน้อยไม่รู้เอาชัวร์ไว้ก่อนเราก็จะไปทายาชากันค่ะโดยที่เขาจะคลีนหน้าเราหมดเลยนะคะเกลือบหมดเกือบหมดนะคะ เหลือไว้แค่ช่วงตาเราเนาะแต่นอกนั้นที่แต่งไปก็คือหายไปหมดเลย สิ่งนี้ก็คือยาชานะคะต้องมีการแปะยาชา แล้วก็จะรอยาชาออกฤทธิ์ประมาณ 20-30 นาทีนะคะตอนนั้นก็นอนฟังเพลงเพลินๆค่ะเสร็จจากขั้นตอนยาชานะคะถัดมาเราก็จะไปทำไฮฟูออร่ากันค่ะทุกคนด้วยเครื่องนี้นั่นแหละค่ะอันนี้เนี่ยเราไม่เจ็บเลยนะคะแต่ว่าจะเหมือนคนนวดหน้าให้เราจะมีความรู้สึกตั้งแต่ร้อนน้อยก่อนแล้วค่อยไปร้อนมากร้อนมากไปเรื่อยมีคนนวดหน้าเราไปเรื่อยๆนะคะฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ข้างล่างโอ้ตื้อๆฟินมากทุกคนชอบมากไฮฟูออร่านะคะก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสหน้ามันน้อยลงรูขุมขนกระชับนะคะซึ่งมันจะมีผลข้างเคียงนิดๆหน่อยๆ นิดเดียวเท่านั้นก็คือจะทำให้หน้าเรากระชับขึ้นก็คือดูเล็กขึ้นนั่นเองแต่มันเทียบไม่ได้กับการไปฉีดโบท็อกซ์อะไรขนาดนั้นนะคะมันกระชับขึ้นแบบนิดเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนตัวนี้มันจะลงชั้นแบบตื้นๆก็คือ 1.5 มิลลิเน้นงานแบบงานผิวโดยเฉพาะเลยเน้นหน้าใสพวกนี้ค่ะของมันก็เป็นคลื่นอันนี้เหมือนกันแหละแต่จะเป็นความร้อนเซลล์เพราะว่ามันอยู่ชั้นผิวข้างบนถ้าจะแบบจำส่วนใหญ่ก็เห็นผลนะจากที่แบบมีฐานลูกค้าทำมาหน้าก็ใสขึ้นสังเกตได้ประมาณ 2-3 วันนะคะใช่ผลพลอยได้คนที่เป็นสิวผดๆนะคะแห้งเหมือนกันนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นสิวอักเสบใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ช่วย
เสร็จแล้วนะคะเราจะมามาร์ชหน้ากันต่ออันนี้ก็ฟินเหมือนเมื่อกี้เราเจอความร้อนกับไฮฟูมาใช่ไหมคะแล้วก็มามาร์ชหน้าเย็นๆต่ออื้อหือนอนฟังเพลงอีกแล้วเพลินทุกคนอาจจะเห็นตาปรือๆนะคะปรือจริงค่ะมันเย็นน่ะแล้วแอร์เย็นๆนอนสบายๆฟังเพลงเพลินๆโอ้อยากหลับอยากนอนแล้วเรามาดูตอนลอกมาร์ชกันดีกว่าค่ะทุกคนไป1 2 3ไปค่ะนี่เป็นไงหน้าดูใสขึ้นบ้างยังคะมาสเนี่ยก็จะช่วยปรับสภาพผิวนะคะช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอด้วยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาให้วิตามินผิวกันซึ่งเขาจะมีให้เลือก3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวออร่าไวท์ทำให้ผิวกระจ่างใสตัวที่2นะคะก็จะเป็นดีท็อกซ์ล้างสารพิษตัวที่3เนี่ยก็คืออัลต้าบูสต์นะคะก็จะช่วยเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันทำให้ผิวแข็งแรงเพชรเนี่ยก็เลือกตัวที่1นะคะออร่าไวท์ผิวกระจ่างใสไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาที่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนั่นก็คือการสกิดเมโซอันนี้แหละค่ะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเน้นแถวแก้มนี่แหละครับทำให้หน้ามันใสขึ้นเนาะทุกคนแล้วลืมบอกไปก็คือคุณหมอน่ารักน่ารักแบบน่ารักแบบอป้าเกาหลีอะเกาหลีอป้าแกแบบว่าคลินิกอะมีความเกาหลีแล้วใช่ปะใครจะรู้ว่าคุณหมอก็มีความอป้าเกาหลีเกาหลีอป้าอีกอะคุณหมออุ้ยไม่รู้คุณหมอจะเข้ามาดูหรือเปล่าแต่แบบว่าไปสู่เรื่องเดิมนะคะก็ไปดูคลิปก็ไปตอนฉีดเข้าไปมันอาจจะรู้สึกเหมือนมันโดนมดกัดนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มฝั่งซ้ายนะครับทุกคนค่ะภาพต่อไปนี้ก็จะมีการใช้เข็มนิดนึงนะคะมีเลือดซึมออกมานิดนึงใครกลัวก็สามารถสคิปไปได้นะคะสบายนะครับผมมาเริ่มจุดแรกนะครับประมาณนี้ไหวไหมจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่มันแสบใช่ไหมทุกคนแล้วยาชาที่แปะไปตอนแรกคือไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยจริงๆแค่เจ็บอยู่ดีอะแต่พอคุณหมอฉีดไปประมาณ 2-3 เข็มแล้วนะคะร่างกายรู้สึกปรับตัวได้เฮ้ยฉันว่าฉันทนได้ว่ะเออแล้วพอคุณหมอย้ายมาฝั่งนี้กำลังฉีดฉันก็คิดในใจว่ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะคุณหมอหนูว่าหนูรับมือได้แล้วค่ะคิดในใจนะคิดในใจเอาเลยค่ะคุณหมอบอกว่าเสร็จแล้วนะครับอ้าวหมอหนูอุตส่าห์ทนได้แล้วอะมันเร็วมากทุกคนนี่ก็คือหลังทำเสร็จทันทีนะคะอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนแจ่มว้าวอะไรขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวให้ได้ทุกคนดูผลลัพธ์วันนี้ดีกว่าหลังจากที่ทำครบมา1อาทิตย์แล้วไปดูเลยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนเพชรก็รู้สึกว่ามันทำให้หน้าเราใสกลับมาไบรท์ได้ระดับหนึ่งเลยเนาะเพชรก็เลยรู้สึกว่าใครที่ต้องใช้หน้าออกกล้องบ่อยๆอย่างดาราเน็ตไอดอลต่างๆหรือว่าใครที่จะต้องไปออกงานใดๆก็ตามต้องเจอคนเยอะแยะมากมายแล้วแบบอยากให้หน้าเราดูไบรท์ดูใสดูเนียนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพชรว่าคอร์สนี้มันก็โอเคนะคะอย่างเพชรตอนนี้ดูดิทั้งที่แต่งหน้าก็เหมือนเดิมแต่มันมีความรู้สึกว่าทำไมฉันสวยขึ้นวะทุกคนว่าปะคือให้ตัวเองพูดมันก็แบบอีนี่อะไรอะไรเงี้ยแต่เพชรมีความรู้สึกอย่างจริงๆวันนี้เพชรสวยไหมคะทุกคนตอบค่ะ นั่นแหละค่ะก็ย้ำกันอีกทีนะคะว่าคอร์สนี้เรียกว่า Hytox Glow Glass Skin นะคะก็จะได้ทำสิ่งต่างๆที่เพชรบอกมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยสำหรับราคานะคะอยู่ที่ 3,900 บาทสำหรับคนที่ไม่มีสิวนะคะอย่างของเพชรแบบเนี้ยก็คือใช้สูตรแบบไม่มีสิวต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสิวนะคะก็จะเป็นอีกราคานึงค่ะเขาก็จะใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยอันนี้ก็จะอยู่ที่ 4,900 บาทนั่นเองค่ะหรือว่าใครนะคะอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากปรึกษาแอดมินหรือว่าดูคอร์สอื่นๆนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ IG Mego Bfill นะคะตรงนี้เลยคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะทุกคนถ้าอยากจะให้เพชรมาแบ่งปันเคล็ดลับความสวยความงามอีกนะคะก็กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะเดี๋ยวตามมาแน่นอนและถ้าใครยังไม่ Subscribe นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเพชรนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย